เหมือนกับตอนแรกมันไม่มีงานแฟนก็ไม่มีงานนะคะแล้วพอเราเริ่มมาเรียนแล้วเราก็แบบเหมือนขออาจารย์ขอบอกว่าขอให้มีงานให้มีเงินเข้ามาอะไรอธิษฐานขออาจารย์ทุกครั้งที่มาเรียนอ่ะก็คือหลังจากนั้นเหมือนกับว่าแฟนก็เริ่มแบบหลังจากไม่มีงานก็เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆก็คือก่อนหน้านั้นที่อย่างที่แฟนบอกงานมันไม่ได้ต่อเนื่องไงเนี่ยก็หลังจากที่เขามาเรียนแล้วเขาพยายามปรับปรุงว่าเนี่ยเรียนอาจารย์มาอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะลักษณะคนเป็นอย่างนี้นะบ้านเป็นอย่างนี้นะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับหลังจากนั้นก็ลักษณะงานมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆคืออาจจะไม่ได้รอนานเหมือนเมื่อก่อนเงี้ยคือแบบอย่างแบบปกติเราจะติดต่อกับลูกค้าแบบรายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอยู่ดีๆก็ได้แบบลูกค้ารายใหญ่ๆสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับลูกศิษย์อาจารย์มา2ท่านครับเป็นสามีภรรยานะครับคุณพีรพงษ์ชายทนและคุณอัมพาเอี่ยมศิริวัฒน์คุณลาดและคุณเก๋งสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันสบายๆไม่ต้องเกรงนะฮะคุณล่าคือคุณผู้ชายคุณเก๋งคือคุณผู้หญิงทั้งสองท่านทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นแม่บ้านคนนี้ก็เป็นคนหาตังค์เป็นอาชีพส่วนตัวครับทำธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจส่วนตัวคุณเก๋งเนี่ยเป็นแม่บ้านใช่ครับเป็นคนมีฐานะกันพอสมควรประมาณนั้นฐานะร่ำรวยพอสมควรนิดนึงสาธุสิฮะต้องรีบสาธุโอเคแล้วไปยังไงถึงมารู้จักอาจารย์หมาได้ครับอันนี้คือรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ก่อนนะคะแล้วเขาก็แนะนำมานี่นานหรือยังเมื่อ2ปีที่แล้วอ๋อค่ะคือเขาแนะนำตั้งแต่2ปีที่แล้วใช่ค่ะเขาแนะนำว่าอย่างเขาบอกว่าอะไรบอกคือตอนแรกเนี่ยก็คือแบบเครียดอะค่ะก็เลยเปิดไปเจอใน YouTube ใน Facebook อะไรเงี้ยก็คือแบบอาจารย์หมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนั้นเครียดมีปัญหาเรื่องอะไรบอกได้ไหมปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองคือแบบเจ้าหนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพี่คนนั้นเขาก็เป็นลูกศิษย์แล้วเขาก็เลยบอกว่าลองมาไปกับพี่ไหมไปหาอาจารย์ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเรียนที่โรงเรียนนี่คือ2ปีที่แล้วใช่ค่ะตอนนั้นคุณล่ามาด้วยไหมไม่ได้มาเลยเขาจะทำงานยุ่งตลอดทำงานตลอดแล้วจะมีแฟนนะครับที่ว่าสนใจแล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์แล้วตอนนั้นคุณล่ารู้ไหมครับว่าแฟนมาเรียนของตุ้ยรู้ครับรู้ค่ะเป็นธรรมชาติเราได้ทักท้วงเข้าไปเฮ้ยจะไปเรียนทำไมเดี๋ยวโดนหลอกนู่นนี่นั่นคือเรื่องแบบนี้มันมีความเชื่ออยู่ครับแต่ว่าบังเอิญผมติดงานไม่ค่อยได้มาไม่มีว่างเลยเขาก็ชวนมาแบบไปเรียนกับอาจารย์หมาไหมเขามีเรียนอยู่ไปเรียนประจำโทษนะฮะความเชื่อกับติดงานมันก็คนละส่วนกันครับความหมายผมคือคุณไม่ห้ามภรรยาหรอครับว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวโดนหลอกอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือชีวิตคู่อะครับมันต้องไปด้วยกันส่วนหนึ่งผมก็มีว่าความเชื่อทางด้านนี้นะบังเอิญว่าผมอาจจะติดงานมาไม่ได้ก็เลยให้แฟนมาเรียนด้วยเปิดเรียนแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรพวกนี้ก็คือไปก็คุยกันครับผมมีการปรับปรุงไปด้วยก็คือถ้าแฟนอยากจะเรียนอยากจะศึกษาก็ไม่เป็นไรใช่ครับปล่อยไปแล้วเราเป็นยังไงครับพอคุณเก๋งมาเรียนเข้าใจว่ามันก็ยากกันพอสมควรนะวิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยก็ยากอะค่ะก็คือแบบแรกมาก็งงวันแรกมาก็งงอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่คุ้นเลยแต่ก็มาบ่อยๆซ้ำๆก็จะเริ่มรู้รู้ว่าคนนี้หมายเลขอะไรคนนี้หมายเลขอะไรยุคอะไรดียุคอะไรแล้วไงรู้แล้วมันช่วยให้ความเครียดเราหายไปไหมก็ดีค่ะก็ช่วยให้เราหายไปแล้วก็เราก็จะเหมือนกับไปแก้ที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเวลามาเรียนก็กลับไปแก้ที่บ้านบางส่วนงั้นผมถามปัญหาที่คุณเก๋งมาเรียนเนี่ยเพราะว่าคุณเก๋งรู้สึกเครียดเรื่องเงินใช่เรียนแล้วมันช่วยเรื่องเงินได้เหรอครับได้นะคะเหมือนกับตอนแรกมันไม่มีงานแฟนก็ไม่มีงานนะคะแล้วพอเราเริ่มมาเรียนแล้วเราก็แบบเหมือนขออาจารย์ก็จะแบบว่าขออะไรขอบอกว่าขอให้มีงานให้มีเงินเข้ามาอะไรอธิษฐานขออาจารย์ทุกครั้งที่มาเรียนก็คือหลังจากนั้นเหมือนกับว่าแฟนก็เริ่มแบบหลังจากไม่มีงานก็เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆบังเอิญไหมไม่นะคะไม่บังเอิญค่ะนอกจากอธิษฐานแล้วคุณเก๋งทำอะไรก็อย่างที่บอกค่ะอธิษฐานเสร็จแล้วก็คือดูบ้านที่ไปเรียนว่าผิดตรงไหนอะไรยังไงต้องแก้ตรงไหนบ้างแก้อะไรบ้างครับก็ปรับเรียกอะไรคะปรับหน้าบ้านตัวเอง แบบไหนที่ดีปรับบ้านส่วนไหนที่ไม่ดีก็เอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเห็นยังไงมีงานเข้ามาก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะจากแบบว่าต้องรองานแบบ2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเข้ามาคุณล่าครับภรรยาทำครับคุณล่าเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับ เห็นใช่ก็คือเรื่องงานเนี่ยครับก็คือก่อนหน้านั้นที่อย่างที่แฟนบอกงานมันไม่ได้ต่อเนื่องไงเนี่ยก็หลังจากที่เขามาเรียนแล้วเขาพยายามปรับปรุงว่าเนี่ยเรียนอาจารย์มาอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะลักษณะคนเป็นอย่างนี้นะบ้านเป็นอย่างนี้นะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับหลังจากนั้นก็ลักษณะงานมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆคืออาจจะไม่ได้รอนานเหมือนเมื่อก่อนเงี้ยครับมันก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันครับหลังจากการเรียนแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ชีวิตการงานอะไรก็เริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะเข้ามาเลยครับผมคือแบบอย่างแบบปกติเราจะติดต่อกับลูกค้าแบบรายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอยู่ดีๆก็ได้แบบลูกค้ารายใหญ่ๆอะไรเงี้ยซึ่งทุนจดทะเบียนเราอาจจะน้อยนิดอะไรเงี้ยแต่ก็เราทำอะไรบอกได้ไหมทำเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าค่ะเผื่อไม่ใช่อะไรฮะเผื่อลูกศิษย์ที่เขาดูอยู่เนี่ยเอ๊ะพูดทำอะไรอยากเผื่อจะได้ลูกค้ามารายใหญ่ยังไงฮะทำอะไรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับทำพวกตู้รับเหมาติดตั้งรับเหมาติดตั้งทำตู้ MDB แล้วก็ทำตู้พวกระบบเครื่องปั่นไฟอะไรพวกนี้ครับสเกลมันจะขนาดไหนใครที่เป็นลูกค้าครับส่วนมากตามโรงงานพวกฟาร์มอะไรพวกนี้ครับฟาร์มหมูหลกแป้งมันอะไรพวกนี้ที่มีเครื่องปั่นไฟอะไรพวกนี้นี่ไงครับลูกศิษย์อาจารย์เจ้าของโรงงานนี่เต็มไปหมดใครที่จะทำงานด้านระบบไฟติดต่อได้ครับเบอร์อะไรฮะเบอร์เนี่ย064ค่ะ6294144ค่ะติดต่อมาได้ครับผม064-629-4144ค่ะเรียนตอนนั้นคุณล่ามาเรียนคุณเก๋งมาเรียนใช่ค่ะเก๋งมาเรียนใช้เวลานานแค่ไหนที่บอกว่าโอเคตั้งแต่เรียนจนกระทั่งลงมือทำแล้วมันเริ่มเห็นผลเนี่ยก็ประมาณ6 เดือนค่ะใช้เงินเยอะไหมครับหมายถึงปรับปรุงใช้เงินในการทำฮวงจุ้ยไม่ค่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าโอ้โหทำฮวงจุ้ยกับอาจารย์มานี่คุณมีไม่ถึงล้านคุณมาหาอาจารย์ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่เคยได้ยินนะบอกว่าที่เขาบอกว่าโอ้โหหาอาจารย์มาแล้วคุณต้องเป็นมหาเศรษฐีระดับหนึ่งนะอาจารย์ถึงจะช่วยไม่เลยไม่ครับไม่เลยค่ะใช้เงินไปเท่าไหร่ครับบอกไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ใช้ก็ไม่มีนะคะไม่ได้ใช้เพราะส่วนมากก็มาเรียนอย่างเดียวก็ฟรีก็อาจจะมีแบบซื้อพวกอะไรนะอัญมณีก็คือแล้วแต่เราจะซื้อใครไม่ประสงค์จะซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่เราเองแล้วมีได้ซื้ออัญมณีด้วยก็มีค่ะตอนนั้นคุณล่ารู้ไหมฮะว่าภรรยาซื้ออัญมณีไปก็มีแนะนำว่าซื้อเขาซื้อไปแล้วก็บอกเราครับผมเราไม่บอกโอ้ไปซื้ออะไรมาก้อนหินก็ตั้งหลายพันไม่ครับก็คือส่วนหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยผมก็มีความเชื่อด้านนี้อยู่เนี่ยครับก็คือมีความเชื่อด้านนี้อยู่ก็เลยไม่ได้ติดใจว่าโอเคต้องเสียเงินเรื่องนี้นะเนี่ยคือเราคิดว่าเราเป็นการเสริมดวงเสริมมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ที่เรากำลังตอนนั้นนะวันนั้นนะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันใช่มันถูกไม่กลัวโดนหลอกไม่เลยค่ะไม่โดนเขาหลอกไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดว่าจะโดนหลอกหรืออะไรไม่เคยคิดทำไมอะไรทำให้มั่นใจมันเป็นความเชื่อค่ะมันเป็นความเชื่อความรู้สึกที่เราได้สัมผัสได้สัมผัสอะไรมันบอกไม่ถูกอะค่ะมันเราทำแล้วเราได้อะค่ะเราทำแล้วเรามันอะไรดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราขอแล้วมันได้คำส่งมาที่เราก็เลยเป็นความเชื่อความศรัทธาก็เลยตามมันเขาเรียกอะไรมันสะสมไปเรื่อยๆความศรัทธามันมากขึ้นเรื่อยๆใช่คือที่ผมต้องถามแบบนี้เนี่ยโอเคแม้ว่าผมจะอยู่ใกล้ลูกศิษย์ของอาจารย์อยู่ใกล้อาจารย์ได้เห็นได้อะไรแต่ว่าหลายๆครั้งที่คนใหม่ๆที่เข้ามาดูคลิปเราเขาก็ไม่รู้เขาบอกเอ้ยเตรียมกันไหมนี่ต้องเตรียมกันแน่เลยผมเตรียมมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเพิ่งเจอกันแล้วไม่ได้เตรียมอะไรก่อนเลยครับอันนี้เป็นมารู้ชื่อตอนก่อนจะอัดเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นเอาจริงๆงั้นผมถามพอจะเป็นแพทเทิร์นได้ไหมว่าโอเคเราเรียนรู้อยู่นานแค่ไหน6 เดือนถึงจะเริ่มระหว่าง6 เดือนนี้ก็คือเรียนไปทำไปก็ คือครั้งแรกๆที่มาเราจะไม่รู้อะค่ะเราต้องมาซ้ำๆเพราะว่าส่วนมากก็คือจะมาแค่มาเรียนแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะวันธรรมดามาไม่ได้อยู่แล้วก็คือมาช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็จะได้เรียนกับอาจารย์เราก็จะรู้ความรู้นี้พออีกเสาร์อาทิตย์นึงเราก็มาเราก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มรู้เรื่อยๆเราก็มาปรับเรื่อยๆมันก็คือเหมือนอะไรดีๆก็เริ่มมาตามที่เราปรับตามที่เราขอมีอะไรไหมที่ทำให้รู้สึกเนี่ยฉันทำคงจุ้ยแบบนี้หรือฉันอธิษฐานนี้แล้วได้เรื่องนี้อะไรที่มันแบบเท่าที่เราจำได้เป็นคุณล่ากันนะคือถ้าเกิดการอธิษฐานเขาน่าจะเป็นเขามากกว่าแต่ว่าแต่เรื่องงานเนี่ยผมจะรู้เลยว่าโอเคงานหลังจากที่เขาอธิษฐานแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่อธิษฐานใช่คือเขามีหน้าที่คือขอเราใช่ครับคือเนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาเขาก็จะไม่มีแบบว่างานเยอะก็จับปกติแบบว่าต้องรองาน 2-3 เดือนก็อยู่บ้านกันก็นั่งมองหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยพออธิษฐานปุ๊บเขาก็จะแบบทุกวันนี้เขาไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาว่างใช่ค่ะจากเมื่อก่อนมีแต่เวลาว่างใช่ใช่ค่ะโอ้เคล็ดอะไรฮะที่คุณเก่งคิดว่าพอจะบอกเป็นวิทยาการว่าถ้าทำเนี่ยแล้วมันจะได้นะถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะได้แบบนี้เคล็ดอะไรอะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเคล็ดผลไม้ที่ทำตั้งแล้วก็หวนช่างหวนช่างก็ที่เห็นแปลกตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่กลับมาเรียนแล้วก็จะมีผลไม้5 อย่างใช่ผลไม้5 อย่างหวนช่างอะไรเงี้ยตามทิศแล้วก็ปรับปรุงบ้านให้แบบจากปกติแบบไม่ค่อยได้สนใจก็จะแบบทำให้บ้านสะอาดขึ้นดูดีขึ้นทำให้มันโล่งๆก็จะตามที่มาเรียนไว้ใช่ค่ะอาจารย์แนะนำยังไงครับกับปรับปรุงปรับปรุงใช่ประมาณเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งในหลายๆร้อยหลายพันลูกศิษย์นะที่เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำอันนี้ถือว่าเป็นศิษย์ที่เรียนมาสักประมาณ2 ปีละนะฮะก็ลงมือทำได้ในระดับหนึ่งค่ะเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายคือก็อยากแบบมีมากกว่านี้เจออาจารย์ไปตรวจบ้านได้ไหมเจอแล้วค่ะเล่ากันเลยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนนี้เดือนอะไรตุลาเนี่ยต้นเดือนนี้ค่ะเดือนกันยาเดือนนี้ค่ะเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานี่เองค่ะอาจารย์ว่าไงตรวจอาจารย์บอกว่างานเยอะแต่ว่ามันก็จะจ่ายไปกับหลายๆอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นค่ะเป็นคืองานเยอะรายจ่ายก็เยอะตามใช่ค่ะคือแบบมันไม่โอเคบ้านไม่โอเคแล้วแก้ไขได้ยังไงแก้ไม่ได้ค่ะต้องย้ายค่ะก่อนจะเชิญอาจารย์เนี่ยเราก็คงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเวลาจะเชิญอาจารย์ไปเนี่ยมันจะต้องโดนย้ายออกไม่กลัวว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์บอกให้ย้ายออกเราจะทำยังไงไม่กลัวค่ะว่าตอนนี้ก็เริ่มหาคอนโดแล้วงั้นแสดงว่าถ้าบอกว่าเริ่มหาคอนโดแสดงว่านับจากวันแรกที่รู้จักอาจารย์ที่ผมมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องเครียดจนถึงวันนี้ถือได้ว่าถ้าเป็นกราฟมันก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมเรื่องการเงินที่เป็นปัญหาของคุณเก่งที่แรกเนี่ยหายไปหรือยังหายแล้วค่ะไม่มีปัญหาแต่ก็คือแบบมันก็คือจะหมุนไปแล้วก็หมุนมาคือมันก็คล่องตัวขึ้นจากแบบไม่มีเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นธรรมดาฮะพอก็เป็นมนุษย์นะฮะเราก็ต้องทำมาหากินแล้วยิ่งเป็นครอบครัวด้วยใช่ไหมเรามันไม่ได้ทำเพื่อตัวเราคนเดียวใช่ไหมก็เนี่ยแหละฮะนี่ก็คือความสำคัญของวิชาฮวงจุ้ยคือมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะทำให้เราได้อะไรมาง่ายขึ้นหรือไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากไม่ต้องเครียดคือความสามารถมันมีกันทุกคนแต่ทีนี้ถ้าทุกคน2 คนมายืนคู่กันคนหนึ่งมีฮวงจุ้ยอีกคนหนึ่งไม่มีฮวงจุ้ยเราขอเลือกอยู่ฝั่งคนที่มีฮวงจุ้ยจะดีกว่าใช่ไหมฮะคิดว่าฮวงจุ้ยมันช่วยชีวิตเราได้จริงๆหรือเปล่าช่วยได้ค่ะเชื่อ 100% ค่ะว่าเชื่อได้ช่วยได้คุณล่าเชื่อครับเพราะประสบการกับตัวเองก็คืออย่างที่ส่งแฟนมาเรียนหรือแฟนสนใจเนี่ยก็พยายามไปปรับปรุงในครอบครัวในชีวิตการงานเรื่องการได้ตรงวันที่ฐานเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นครับชีวิตก็ดีขึ้นก็เชื่อเพราะว่าเขาเป็นเสือ8อะไรเงี้ยเราก็8นี่เท่าผมเลยเหรอใช่ค่ะอย่างนี้แสดงว่าดูรายการไปก็จดรู้เลยใช่ก็อย่างที่บอกครับว่าหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของคู่นี้ที่เราเห็นก็คือว่า เวลาคนหนึ่งทำฮวงจุ้ยอีกคนหนึ่งเห็นไปในทิศทางเดียวกันส่งเสริมแล้วก็ไม่ขัดแย้งผมเชื่อว่านี่ก็เป็นหัวใจที่ทำให้การทำฮวงจุ้ยของทั้งคุณล่าและคุณเก๋งประสบความสำเร็จนะฮะยังไงก็ตามก็ขอให้ได้อย่างที่ต้องการวันนี้ได้มาเที่ยวบ้านภูเขาแล้วนี่ฉากนี้เนี่ยไม่เคยสัมภาษณ์ใครมาก่อนเลยนะคุณหันไปดูเห็นเลขศูนย์นะฮะมันมีเลขศูนย์กี่ตัวรู้ไหมนั่นน่ะโหเยอะมากค่ะก็ขอให้รวยเท่าเลขนี้เลยนะท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ครับก็ไม่มีอะไรขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงดูแลลูกศิษย์ช่วยลูกศิษย์เป็นนานๆค่ะครับก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่คอยส่งเสริมให้ชีวิตหลายๆคนมีคุณภาพที่ดีขึ้นคิดหวังอะไรศรัทธาอะไรก็เรียนเชิญเรียนที่อาจารย์หมาได้นะครับอ๋อนี่หนึ่งฝากอะไรถึงคนที่กำลังดูรายการอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าฉันกลัวโดนหลอกมาเรียนเดี๋ยวต้องใช้เงินอย่าคิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่าคนเราตอนที่เราคิดไม่ออกอ่ะคือบางครั้งเราก็น่าจะก้าวมาหาสิ่งใหม่ๆบ้างค่ะจะได้รู้อันไหนที่เราไม่รู้เราก็ควรจะรู้อะค่ะแล้วถ้าเขาบอกว่ากลัวโดนหลอกไม่มีอะค่ะถ้าโดนหลอกก็ลูกศิษย์อาจารย์หลายพันหลายหมื่นคนคงไม่มาค่ะเอาละครับนี่คือเรื่องราวของคุณพีรพงษ์ชายทนและคุณอัมพาเอี่ยมสิริวัฒน์นะครับคุณล่าและคุณเก๋งนิดนึงตกลงทำอะไรอยู่นะฮะรับเหมาติดระบบไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานใช่ไหมฮะตามโรงงานชื่อบริษัทเนี้ยบอกได้ไหมฮะเป็นห้างส่วนจำกัดPC and ES Engineering ครับเอาเป็นว่าถ้าใครจะติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานสเกลขนาดนั้นติดต่อไปที่คุณล่าได้เลยขอเบอร์โทรดีครับ064ค่ะ064 629 4144ค่ะ4144ใครที่จะต้องการทำระบบไฟฟ้าโรงงานนะฮะติดต่อไปได้ที่คุณล่าครับจากที่ตอนนี้ไม่มีเวลาว่างเนี่ยก็ส่งงานเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับประสบการณ์วันนี้แล้วก็อย่าลืมฮะอย่าเพิ่งเชื่อเราอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อทั้งสองท่านเชื่อตัวเองวิธีการที่ดีที่สุดคือเอาตัวเองมาเรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยตรงนี้อาจารย์สอนฟรีครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาลงไปว่าอาจารย์สอนอะไรเอาวิชาไหนมันเหมาะกับตัวเราใช้กับตัวเราได้ดีที่สุดลองศึกษากันดูครับดูรายละเอียดต้องเติมได้ที่ facebook.com/hwangjuyajarnma วันนี้หมดเวลาครับผมคุณเก๋งคุณล่าเรา3 คนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ